้ำตาลนะคะใหญ่มากเป็นไงคะปลาแดดเดียวของมาม่าชั้นที่สองได้แล้วนะคะวันนี้แม่มีปลาค่ะปลาทะเลนะคะซื้อมา5ตัวแม่จะทำปลาแดดเดียวแจกพี่ๆน้องๆกินค่ะพี่ปุ๊กกี้น้องแมวแล้วก็เด็กๆ เนี่ยก็จะชอบทานกันมากๆไว้กินกับข้าวต้มเอ้ยข้าวเหนียวเอ้ยทำได้หลายเมนูเลยนะคะปลารสราคาเราก็ต้องเอามาแปรรูปเก็บไว้ทานค่ะสวยมากทุกคนดูปลามันเพิ่งเข้านะแม่ทำไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าไปห้างแล้วไปเจอปลาอีกรสอีกก็เลยอยากได้มาอีกค่ะแดดดีแบบนี้ค่ะเหมาะกับการทำเมนูตากแห้งมากหมูแดดเดียวปลาแดดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาเนี้ยทำแดดเดียวอร่อยมากค่ะตัวใหญ่ๆเรามาเริ่มแรกกันเลยค่ะเอาตัวใหญ่ๆก่อนเลยขอดเกล็ดนะคะขอดเกล็ดแล้วก็แล่มาตามสันหลังเขาอะค่ะประมาณนี้แม่จะไม่เอาก้างด้านไหนด้วยนะคะก็จะค่อยๆแล่ไปค่ะประมาณนี้ได้แล้วค่ะสวยไหมฝีมือแล่ปลาของแม่นะคะจากนั้นแม่ก็จะทำการผ่าครึ่งค่ะเพื่อง่ายต่อการตากและการทอดนะคะประมาณนี้แช่แข็งเก็บไว้กินหน้าหนาวค่ะสต็อกตอนนี้ค่อนข้างเยอะเลยตู้แช่นี่ล้นแล้วนะเนี่ยคุยกับพ่อมัดว่าจะไปซื้ออีกสักตู้หนึ่งมาไว้แช่ผักแช่เนื้อแช่ปลาอย่างเงี้ยค่ะเครื่องปรุงที่เราใช้หมักปลาไม่เยอะเลยค่ะมีแค่น้ำตาลกับเกลือนะคะแต่เกลือต้องเป็นเกลือสมุทรค่ะจะได้อร่อยเนาะน้ำตาลนะคะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันเลยค่ะคลุกเบาๆนะคะเดี๋ยวเนื้อปลาเขาจะแตกอะค่ะบรรยากาศวันนี้เหมาะแก่การตากมากค่ะทุกคนก็เดี๋ยวมาเริ่มตากปลากันค่ะพาไปเก็บให้หน่อยค่ะอยากช่วยมาม่าเก็บผ้าได้ไหมคะพี่แมวกลับบ้านเมื่อไหร่ใช่ไหมพี่แมวพี่แมววันพฤหัสค่ะไม่ค่ะหนูรู้พี่แมวอยู่ข้างหน้า
หนูรู้ได้ไงคะเพราะว่าต้องอยู่แบบนี้หรอสังเกตเอาไว้เปลี่ยนชุดก่อนใช่ไหมคะลูกไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวค่อยมากระโดดทับกันนะได้ค่ะอาหักเลยค่ะได้แล้วนะคะข้าวโพดอัญญดาเก็บฝักแรกเลยเมื่อกี้แล่ปลาเสร็จก็ไปรับน้องแมวแล้วก็พากันมาที่สวนมาเก็บผักเป็นผมใช่ไหมคะใช่ไหมคะมามาเรียกขโมยค่ะขโมยข้าวโพดใช่ค่ะแม่เรียกขโมยเม็ดเขาแบบลูกเม็ดเต็มมากค่ะแต่แม่ว่ามันยังไม่แน่นเท่าไหร่ใช่มันยังเป็นน้ำนมอยู่เม็ดเขายังเป็นน้ำนมอยู่มาค่ะหนูจะมุดได้หรอให้มามาเก็บให้ดีไหมหรือหนูจะหักเองคะอ่ะหนูก็หาทางมาให้ได้สิคะลูกกำลังกินเลยค่ะ back to summer ใบอะไรคะอันนี้เราเก็บได้ไม่ได้ลูกอันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ไม่ได้ค่ะหนูต้องไปฝั่งโน้นค่ะลูกแม่มาขอดูหน่อยเนี่ยตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมยังเลยอันนี้ยังไปอีกค่ะไปอีกตรงนี้ไม่ค่ะลูกนี่ฝักนี้ฝักข้างหน้าหนูถูกต้องค่ะหักเลยค่ะได้ไหมโอเคเก่งมากค่ะขอโทษนะคะอันนี้คือฝักทองหรือว่ามะเขือเทศ ทุกคนตกใจกับทุกคนช่วยบอกเอาดีนะคะว่านี่คือเป็นฝักทองหรือว่ามะเขือเทศกันแน่ค่ะคนใหญ่ทั้งหัวอันยาไม่อยากไปข้างในรถเหรอคะไปได้ค่ะร้อนอากาศร้อนหนังแบบหัวอัญญดากับมะเขือเทศอันไหนใหญ่กว่ากันคะใหญ่มากไหนลูกฟักทองเท่าไหร่คะเอาไปวัดกันลูกฟักทองฟักทองเราอยู่นี่ค่ะอ๋อน่าจะเหนื่อยแหละนี่ค่ะฟักทองของเราแล้วก็มะเขือเทศทองมากอันไหนฟักทองในมะเขือเทศคะเนี่ยใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการมากนี่เป็นกะหล่ำดอกเจดีค่ะแม่ว่าอร่อยกว่าบรอกโคลีแล้วก็อร่อยกว่ากะหล่ำดอกชอบอะค่ะแบบสวยงามกำลังพอกินค่ะเออก็อันนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ออกแล้วครับเรากินได้อยู่ใช่ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะอันนี้น้องแมวก็เอาไปซูริกด้วยนะคะอันที่บอกไม่ต้องเอามาแล้วอันที่บอกว่ามันเต็มบ้านอยู่ครั้งนี้เรายังไม่หมดเลยแต่ก็เอามามีสวนผักยำเขาเรียกอะไรมีสวนผักในบ้านเลยไม่ต้องปลูกนะแค่เก็บไปคือปีนี้คือคุ้มมากค่ะแม่หลายครอบครัวมากเลยเนาะใช่ค่ะลามไปถึงเพื่อนบ้านพี่ปุ๊กกี้คุณลุงเพื่อนบ้านโอเคแล้วค่ะเราจะไม่ดูต่อเพราะถ้าเกิดเราดูต่อเราก็จะได้มันกลับบ้านอีกค่ะเราพอแล้วรับผิดชอบนะคะถ้าตัดแล้วอ่ะที่เมื่อกี้ก็บอกว่าแบบตัดให้น้องแมวตัดให้น้องแมวบอกใครตัดรับผิดชอบด้วยนะน้องแมวเยอะมากค่ะพี่ที่ขาน้องแมวเอามะเขือเทศใส่ด้านบนค่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะช้ำเขาจะแตกสุดใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื้อเขาค่อนข้างนุ่มนิ่มนี่ค่ะพอค่ะพอกินแล้วค่ะถ้าในห้างเท่าไหร่คะถ้าเป็นไบโอแบบนี้ด้วยก็น่าจะประมาณเกือบ50นะเพราะว่าออร์แกนิกไงเรา60ฟรังเราไปตัดกุหลาบใส่ช่อด้วยดีกว่าค่ะฟักทองไม่มีฟักทองอ่อนเลยเหรอคะเขาน่าจะแก่แล้วค่ะเริ่มแก่ทั้งหมดแล้วขอบคุณค่ะเอาไปเสริมกับดอกดาเลียบ้านเราอุ้ยหนามได้ทั้งผักและดอกไม้หอมมากเนาะพันนี้จะหอมมากเมนูเย็นนี้นะคะเป็นข้าวต้มกุ้ยค่ะทุกคนเราเตรียมกับข้าวกันตั้งแต่บ่ายข้าวต้มกุ้ยเยาวราชมาเองค่ะไหนแม่ที่เมนูอะไรคะมาแนะนำมันเหมือนจริงๆเลยนะ
ันนี้เป็นหัวไชโป้ผัดไก่ผัดไข่ค่ะไชโป้ผัดไข่ก็เป็นยำผักกาดดองอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวผัดเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวมะเขือยาวยำไข่เค็มค่ะอันนี้คือเป็นดาวของเราใช่ไหมคะปลาแดดเดียวที่แม่ทำวันนี้นะคะทุกคนตากไว้แดดเดียวคือแบบให้น้องมาชิมแล้วพี่มาเป็นไงคะปลาแดดเดียวของมามะเยี่ยมมากยอดมากใช่ไหมคะขอบคุณชิมนี่ก็เป็นมะเขือเทศผัดหมูสับเต้าเจี้ยวนะคะผัดผักบุ้งค่ะนั่นเป็นแบบเผ็ดเมนูก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนขอทานข้าวก่อนนะคะหิวมากเดี๋ยววันนี้แม่จะมาสาธิตการเพาะถั่วงอกในหม้อแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นนะคะมี FC บางท่านอยากรู้ว่าขั้นตอนในการเพาะเนี่ยเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้แม่จะมาอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะคะภาชนะในครัวค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีหม้อแล้วก็ตะแกรงอย่างเงี้ยค่ะสามารถใช้หม้อนึ่งบ้านเราได้นะคะหม้อนึ่งที่มันเป็นชั้นๆแล้วก็เป็นรูอะค่ะเพราะถั่วงอกเนี่ยเราต้องใช้ความมืดนิดนึงนะคะแม่เปลี่ยนจากฝาหม้อตัวนี้เป็นจานอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้แสงเข้าไปนะคะเดี๋ยวถั่วงอกจะกลายเป็นถั่วเขียวค่ะนี่เป็นกระดาษที่ใช้ในครัวเรือนนะคะก็จะรองไปก่อนเลยชุบน้ำหน่อยเราทำแค่พอทานนะคะกระดาษชั้นแรกแม่จะวางรองไปอย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นก็ใช้เมล็ดถั่วเขียวค่ะเมล็ดถั่วเขียวที่แม่แช่ไว้1 วัน 1 วันก็ได้1คืนก็ได้ค่ะถ้าเราจะเพาะตอนเย็นเราก็แช่ตอนเช้าถ้าเราจะเพาะตอนเช้าอย่างนี้เราก็แช่ตอนเย็นค่ะรากเขาเริ่มงอกออกมาแล้วนะคะไม่ต้องโรยแน่นจนเขางอกไม่ได้นะคะทุกคนเราก็ต้องกะเอาเนาะชั้นที่2ได้แล้วนะคะแล้วก็ชั้นสุดท้ายค่ะชั้นที่3เสร็จแล้วนะคะเราก็โปะเข้าไปอย่างนี้ค่ะให้ชุ่มๆเลยนะคะจากนั้นเราจะใช้ผ้าอะไรก็ได้ค่ะที่มันหนาและหนักนิดนึงนะคะกดทับเข้าไปค่ะนี่เทน้ำออกนะคะปิดฝาไว้อย่างนี้เอาไปเก็บไว้ในที่มืดค่ะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันก็ได้ทานแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องเอาออกมารดน้ำทุกวันค่ะสำหรับแม่แอนเนี่ยเวลารดน้ำแม่จะรดให้ชุ่มเลยแล้วก็ดึงตะแกรงตัวนี้ออกมาแล้วก็จะเทน้ำตัวนี้ทิ้งให้น้ำเข้าเหลือในหม้อไม่มากค่ะถ้าเกิดน้ำเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเน่าได้นะคะแล้วก็กะเอาเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการเพาะถั่วงอกเดี๋ยวเรามาติดตามผลกันนะคะว่าถั่วงอกของเราเนี่ยจะอวบอ้วนเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่านี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะถั่วงอกของเราวันที่4ทานได้แล้วนะคะวันนี้อวบน่าทานมากเลยค่ะทำงาน
ามของเราที่เพาะเองปลอดสารพิษแน่นอน 100% ค่ะถ้าซื้อเขาก็หลายตังค์เลยนะแค่นี้แม่ว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะการเพาะถั่วงอกเนี่ยแล้วก็ขนมจีนพร้อมแล้วเมนูไม่ต้องพูดถึงนะคะว่ามันคืออะไรขนมจีนน้ำยาค่ะทุกคนนี่งามมากขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ